เจ้าหน้าที่ชันสูตรเผยรู้สาเหตุน้องดอมหมูป่าเสียชีวิตแล้วแต่ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้รอการพิจารณาคดีจะมีขึ้นในวันที่6กรกฎาคม66นี้หลังจากน้องดอมดวงเพชรพรหมเทพอดีตนักฟุตบอลทีมหมูป่าอคาเดมี่ที่เคยตกเป็นข่าวโด่งดังหลังจากน้องดอมและพร้อมเพื่อนรวมทั้ง13คนและโค้ชเอกเข้าไปติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเมื่อปี61เป็นเวลา9วันเสียชีวิตที่ประเทศอังกฤษยังมีคำถามว่าน้องดอมเสียชีวิตจากสาเหตุใดล่าสุด BBC ไทยรายงานว่าศาสตราจารย์แคทเธอรีนเมสันเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพอาวุโสของเลสเตอร์ซิตี้และเซาเลสเตอร์เซียกล่าวว่ามีการระบุสาเหตุการเสียชีวิตแล้วโดยเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตแบบเฉพาะการจนกว่าจะมีการไต่สวนอย่างเป็นทางการโดยการสืบสวนและไต่สวนยังคงดำเนินต่อไปแต่ไม่อยู่ในสถานะที่จะให้ข้อมูลได้ทั้งนี้การพิจารณาคดีจะมีขึ้นในวันที่6กรกฎาคม2566ที่จะถึงนี้ด้านตำรวจเลสเตอร์เซียให้ข้อมูลว่าการเสียชีวิตของดอมไม่มีอะไรน่าสงสัยว่าเป็นอาชญากรรม